สวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมวันนี้เราก็พบกับเกมCastlevania Lord Shadow Melon of Fate นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เป็นไงเกมนี้ถ้าใครชอบแนวเกมของ Castlevania นะครับผมแบบมุมมองการเดินด้านข้างครับเกมนี้ซึ่งอยู่ในอันนี้ผมเล่นมันเป็นระบบของ PC นะครับผมซึ่งทำออกมาใหม่นะฮะค่อนข้างจะดีมากโอ้โหผมรำคาญเสียงเพลงมากนะฮะเดี๋ยวผมขอเบาเสียงเพลงนิดนึงสักประมาณนี้แล้วกันนะโอเคงั้นขอเบาเสียงเพลงฮะมันน่ารำคาญมากเสียงมันดังเกินโอเคถ้าใครชอบแบบCastlevania มุมมองแบบด้านข้างนะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ทำออกมานะรู้สึกว่าจะมีของทาง Xbox นะครับก็มีนะฮะผมเอาไปหาเล่นดูเจ๋งมากเริ่มที่ New Game เลยดีกว่าปุ๊บNormal เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเกมนี้เป็นไงเนื้อเรื่องนี้ในภาคนี้เนื้อเรื่องก็น่าจะเป็นเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นแบบความเป็นมาเลยนะครับของ Lord Shadow ก่อนที่จะเป็นปีศาจตามปีศาจท่านเขาดาคูร่าอะไรเนี่ยฮะมีก็ตอนสมัยหนุ่มๆที่เขาเป็นนักล่าปีศาจเขามีเมียหนึ่งครับเมียชื่ออะไรวะเห็นมีซับอะไรขึ้นเออเดี๋ยวกันนะเมียนี่เล่นเดี๋ยวกันทีนี้เขาก็คงจะแบบอำลาเมียครับพี่ต้องไปทำงานต่อสู้กับปีศาจน้องเจ้าจงอยู่บ้านรู้สึกว่าเมียจะตั้งท้องอ่อนๆ นะฮะเด็กในท้องนี่ผมว่าน่าจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในเกมCastlevania เนี่ยฮะนะ นะครับผมตอนนี้เรารู้สึกว่าจะได้เล่นเป็น Lord Shadow กันฮะนี่ครับมากับทหารคู่ใจ3คนนะฮะ3คนมันจะช่วยอะไรได้วะเนี่ยโอเคตอนนี้ Lord Shadow ยังไม่เป็นปีศาจนะฮะยังไม่เป็นดราคูล่านะฮะตอนนี้เขายังเป็นคล้ายๆกับนักล่าปีศาจนักล่าปีศาจครับนักรบแห่งแสงอันสักอย่างเนี่ยโอเคครับเฮ้ยพอทำเพลงเบาไปก็เบาไปอีกนะโอเคขอปุ๊บสัก3โอเคโอ้ยมีสัตว์อยู่เยอะเลยฮะผมจะไปลองปุ่มกดอะไรบ้างวันนี้อ่ะเรื่อยๆกันแล้วกันมาแล้วโอ้ยหัวหลุดเลยแม่งเอ้มีสายลิ้นยาวนะครับเตรียมต่อสู้กันมาเฮ้ยมาเจอตบซ้ายตบขวาด้วยลิ้นโต้นี่ครับยังรอฟิวเหลียวฟ้าวอยู่นะฮะกดเลยวะเอกระโดดเอกตีเอ้าอีฮะอ่อนจังตายไปแล้วตัวหนึ่งวิชาแกกลับบ้านไปหาลูกเมียเจ้าเถอะจะตามเข้ามาเลยข้างหน้ามีแต่ความตายจะตามมาปะไม่ตามมาจริงด้วยไอ้ห่ามึงไม่ตามมาจริงอ่ะโอเคมาแล้วครับผมกดได้วะไอ้ชิบอ๋อกดอะไรอ่ะอ๋อกดนิกันครับผมกดอะไรนะจุ๊บตลบอ้าวเยี่ยมกดอะไรมันเขียนว่า LT ฮะมันเป็นจอย Xbox อะฮะเฮ้ยบอกให้กลับบ้านได้หรอเรียบร้อยครับผมลูกน้อง3คน
ไล่ฝีมือมากโอ้โหกระจอกยิ่งนักโอเคถึงต่อไปเลยเอาละครับเราก็มาถึงปราสาทของจอมปีศาจแล้วนะทางไหนลื่นตึ๊ดนี่ครับเจ๋งมากเลยเป็นมุมมองด้านขวางถุยมันเป็นอะไรวะนี่ผมพูดผิดบ่อยจังเป็นมุมมองด้านข้างฮะคลาสสิกมากโอเคแล้วให้ทำไงโอ้กันแล้วตอบโต้อย่างรุนแรงแล้วให้กดจุ๊บดึงขึ้นมากระชากเตะตบโอ้ยเป็นไงล่ะโอ้เกมนี้เจ๋งมากกดแล้ววะจุ๊บกระโดดหลบด้วยเร็วเฮ้ยวิชาเอามันมากระตบเตะกระชากคงโซ่โอ้โหเป็นไงล่ะกระจอกยิ่งนักจงออกมาซัดจอมปีศาจเฮ้ยไอปีศาจตัวนี้มันหน้าเหมือนอะไรวะเหมือนปีศาจตัวหนึ่งในการ์ตูนเบอร์เซอร์นะโอ้ยIs this the rest the pathetic brotherhood of light can say? เอาเฮ้ยเลือดไหลจอกๆโดนเขาแล้วฮะเฮ้ยทำไรวะไล่มนเหรอโอ้ยนี่แหละสกิลเขาสุดยอดคืออนึกปีศาจนะครับผมป๊าปุ๊บลงลูกแก้วเรียบร้อยภารกิจของฉันสำเร็จแล้วนะครับเดินกลับบ้านครับผมเฮ้ยแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่จบเพียงแค่นั้นฮะในเรื่องก็ตัดไปทางที่บ้านนะฮะรู้สึกนี้จะเป็นพวก You have seen it, Marie. The mirror has shown you Gabriel's fate. Gabriel อ๋อไอตัวเราที่เป็น Lord Shadow น่าจะชื่อ Gabriel นะฮะ He will be the only one capable of facing him in the future. Your son's survival is the only hope for humanity. ตัวเราชื่อเกรวิลหรือเปล่าดินมันพูดว่าอย่างนั้นครับมันมาเตือนผู้หญิงคนนี้นะครับว่าไอตัวเกรวิลครับมันจะในอนาคตมันจะกลายเป็นจอมปีศาจที่ไร้กะแล้วก็ไอ้สามคนเมื่อกี้ก็เลยนำตัวเด็กคนนี้ไปเลี้ยงนะครับครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่าพอฟังผ่านๆให้เก่งก็ลองอ่านดูนะตัวนี้ผมจะไม่แปลไม่พากย์ครับก็ให้อ่านดูแล้วแปลกันดูเองว่าเดี๋ยวถ้าแปลผิดมันจะแป๊กนะฮะอายเขาเดี๋ยวมันจะเสียอรรถรสของเกมมากกว่าผมขอเล่นอย่างเดียวแล้วกันนี่ก็คงเป็นเนื้อเรื่องครับของ Lord Shadow ในอดีตเรียกชื่อหนึ่งว่า Gravil หรือยังไงครับพอดีผมฟังจากไอ้นั่นพูดนะแว่วๆฮะเนื้อเรื่องก็ผ่านไปซิมมอนอ
นี่ก็เป็นในเรื่องของชินมอนนะครับผมชินมอนนี่ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นหลานของหลอดชาโดว์อีกทีนะเพราะหลอดชาโดว์จะมีลูกออกมาคนหนึ่งแล้วก็ชินมอนก็จะเป็นลูกของหลอดชาโดว์อีกทีนึงไอคนนั้นชื่ออะไรวะผมต้องดูเรื่องผมก็จำในเรื่องไม่ได้นะเดี๋ยวเกมนี้มันจะค่อยๆเผยทีละนิดนะตอนนี้ชินมอนก็หนีออกจากหมู่บ้านนะครับแต่เด็กฮะแล้วมาอยู่ในป่าเพื่อฝึกตนเอาละครับผมมันต้องมีเงื่อนงำนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็เล่นเป็นชินมอนนะครับผมจะเป็นแฝกกระจอกแบบออนหัดกันให้ปั๊บปั๊บปั๊บจมมาน้อยกลับไปเถอะข้างหน้าไม่มีหนทางอันตรายนักเตะเตะเตะฟาด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 หรือได้มีวิชาอะไรมั่งโอ้กระจอกมากฮะสู้เอเกเบลไม่ได้เลยครับผมไอตัวหลอดชาโดว์ที่เล่นตัวแรกฮะมันท่ามันเบสิกมากเฮ้ยโอ้มีฟาดยาวด้วยโอเคมีการกระโดดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเรื่องจะเป็นไงผมก็ไม่แน่ใจกันคิดว่าน่าจะเป็นการกลับมาอีกทีหลังจากหลายปีที่ชินมอนกับแม่ของเขาได้ผมขอเรียกชินมอนแล้วนะผมติดปากกลับมาที่หมู่บ้านเดิมที่เคยอยู่นะหลังจากที่หลายปีก่อนที่หนีออกมาโดนปีศาจเขาเรียกโดนปีศาจออกมาคุกคามมีคนในหมู่บ้านไม่มีครับเหลือแต่พวกปีศาจที่หนีตายทั้งนี่คือการกลับมาครั้งแต่เขากลับมาเพื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าในตัวเกมตอนแรกมันไม่บอกอะไรเลยเกมนี้ออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะออกมาได้สักพักแล้วใหญ่ๆเลยพอดีผมหยิบมาเล่นอีกใหม่อีกครั้งครับมันผมว่าเกมมันน่าสนุกดีฮะแล้วก็มันมีเนื้อหาที่น่าสนใจฮะคือมันแทบจะเป็นประวัติของคาสเซิลเวเนียนได้เลยฮะปุ๊บกดเลยวะดื่มน้ำสักหน่อยดื่มทีได้ไหมล่ะดูไปนะโอเคลุยไปเริ่มเลื่อนไปไหนอ่ะขึ้นบนเหรอนี่เหรออ๋ออย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมขอดูบนกันนะว่านี่คืออะไรอ่ะมันเป็นสารอะไรสักอย่างกด R เลื่อนกด R R อยู่ไหนวะโอ้ไม่รู้โอเคไปเลยแล้วกันไม่น่าจะมีความสำคัญมากน่าจะเป็นไกด์บอกเฉยๆนะโอ้ยหาไอ้หัวสันขวานเอ้ยเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วขอเหอะขวานเนี่ยโอ้โหทีผีมันปิวว่อนเลยฮะเกรเบลถ้าตามในเรื่องเก่าคร่าวๆฮะไอชินมอนเนี่ยฮะหน้ากำลังจะไปคล้ายๆกับเหมือนกับว่าไปตามหาพ่อหรือเปล่านะพ่อที่เป็นลูกของหลอดชาโดว์ฮะก็คือตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าไปในปราสาทของหลอดชาโดว์ฮะเพื่อจะไปตามหาพ่อที่หายตัวไปเนี่ยหรือเปล่านะผมก็เดาๆเอานะในเรื่องจำไม่ได้แล้วฮะ
คยเล่นในเวอร์ชั่นพวกอะไรนะพวกเกมเก่าๆทั้งหลายพวกเครื่องซูเปอร์เกมบอยอะไรครับผมเล่นเกือบทุกภาคฮะแล้วกันนะโมนจริงเลยเปิดปะไม่ต่อเฮ้ยไม่เดินมาถึงเร็วจังอ่ะทำไมมาถึงหน้าปราสาทแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้เคลียร์อ๋อมุมด้านบนน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นไกด์ให้เรานะเป็นเหมือนเป็นแผนที่ฮะเห็นไหมเราลงไปปุ๊บก็จะลงคล้ายๆกับเวอร์ชั่นของเกมบอยฮะถ้าใครเคยเล่นนะไอ้นั้นมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวกันใช่เหมือนของเกมบอยฮะมีอะไรบ้างไม่มีอ๋อนี่ไงป่ะเป็นแผนที่มีเมาส์มั้ยเมาส์ไม่ได้อ๋อเรื่องขึ้นไปถึงข้างบนเลยเนี่ยแล้วตรงนี้มีอะไรกด select นะครับเป็นการเปิดดูรายละเอียดต่างๆอ๋อนี่เป็นท่าต่างๆนะน่าจะมีการอัปเกรดท่าด้วยนะไม่แน่ใจนี่อะไรอันล็อกอะไรสักอย่างน่าจะเป็นการอันล็อกโอเคมีลูกศรชี้ให้เราไปทางนั้นนะฮะเราก็ต้องไปตามลูกศรที่เขาบอกนะโอเคไปกันเลยกด select ลงมาต้องลงได้อีกไหมเนี่ยไม่น่าจะได้ ผมไปดีกว่าฮึ่ยกระโดดปั๊บครับปั๊บแล้วไงเดี๋ยวแล้วขวานใช้ไงขวานที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะกดขึ้นนะเนี่ยขวานเนี่ยใช่ไหมมันจะมีขวานอยู่นะตอนนี้เรามีขวานอยู่5อันนะฮะเอากด B เก็บได้ไหมเฮ้ยผีโผล่มาได้ไงตายครับไหนเจอฟาดเสื้อหนาวไปไหนบ้างไปทางนั้นใช่ไหมไม่ทำอะไรอ่ะผมขอลงไปข้างล่างก่อนแล้วนะไปเก็บศพก่อนไม่รู้ว่าจะเก็บแล้วได้อะไรนะเนี่ยได้แต่ไอ้เนี่ยฮะเหมือนเป็นไกด์บอกของเรามากกว่าโอเคเขาให้เราเก็บก็เก็บไปงั้นฮะไปได้ไหมในเกม Castlevania นะถ้าใครเคยเล่นเวอร์ชั่นเกมบอยนะมันจะค่อนข้างจะซับซ้อนมานะเข้าตรงนี้ออกทางนั้นไปโผล่ตรงนี้ซึ่งต้องจำทางให้แม่นนะตอนนี้มันให้เรากดอะไรอ่ะกดเนี่ยไม่ใช่เนี่ยจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างน่าจะต้องไปเก็บไอเทมใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเอาแล้วคีเครื่องขวานเล่นเองนะฮะผมเป็นอะไรนะพูดไม่ค่อยชัดเลยไปครับลุยต่อชินมอนไหนนี่ทำหน้าประเจิดประเจยแล้วก็เดินจากไปเฮ้ยดีที่ยังว่ายน้ำเป็นนะมึงไม่งั้นตายไปหาตกน้ำตกใจหมดเลยโอเคเก็บของมาครับวันนี้เราจะไปถึงไหนวะเนี่ยถ้าเกมแนวนี้ครับมันโอ้โหเดินแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงฮะเพราะมันไปได้ทุกทางเอาแล้วเจอกูก็เล่นเลยครับตายฟาดอย่างรุนแรง
มันหมุนนะมันมีนิ้วขึ้นมันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนโอ้โหเฮ้ยฟาดอย่างนี้ฟาดแรงนะแต่ว่ามันช้าๆนะเนี่ยเนี่ยมันมีนิ้วขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมก็ดูก่อนนะมันคืออะไรผมก็อ๋อนี่น่าจะเป็นอาวุธอัปเกรดอาวุธเลยอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยมันจะมีนิ้วขึ้นกด Y ไงก็กดเป็นอยู่แล้วอ่ะ XXXX ก็กดเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะไวๆๆๆๆโอ้ยสอนอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมเนี่ยโอเคไปเลยลุยต่อฮะแต่เลือดจะหมดแล้วฮะจะตายแล้วเหรอฮะข้างล่างไปได้ไหมผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปเก็บไอเทมอะไรบางอย่างนะแล้วก็ปีนในตรงสีแดงแวบๆเมื่อกี้นะฮะที่เราผ่านมาจำนี่หรือเปล่าหรือเปล่าวะแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยดูมันเหมือนให้เรามาเก็บไอเทมฮะแล้วค่อยย้อนกลับไปตรงในทีปุ๊บผมโอ๊ยมีอะไรข้างล่างอ่ะผมลงไปดูได้ไหมอ่ะไม่อยากลงเลยคิดว่าน่าจะใช่ผมขอย้อนกลับไปนะมันน่าจะมีอะไรต่อเกมนะนี้ทำใจเลยฮะตอนแรกผมก็นึกว่ามาแบบจะเป็นแนวแบบลุยด่ายฟันไปเรื่อยๆฮะอ๋อผมดูอ๋อคล้ายๆกับเกมบอยเลยถ้าใครเคยเล่นเกมเมโทฮะไอที่เมโทที่เป็นเกมเก่าๆนะจะออกอารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นฮะเอ้าทำไมกระตุกเอ้าอยู่ดีกระตุกเฉยเอ้ยมันบอกไปทางนู้นอ่ะไปทางนู้นก็ไปทางนู้นสิวะลูกศรมันชี้ให้ไปทางนู้นนะฮะไปแล้วขึ้นเหรอขึ้นมั้ยงั้นเราก็ต้องเจอตัวบ้านนั่นอีกดิเฮ้ยมาอยู่ดีกระตุกอ่ะนี่ผมทำอะไรไว้ป่ะเนี่ยอยู่ดีเครื่องกระตุกงงเนี่ยนะผมเปิดดาวน์โหลดอะไรไว้ก่อนอยู่ดีกระตุกเฉยเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูขึ้นได้นี่หว่าแล้วทางนู้นมันบอกให้ไปเอาเลยแล้วนั่นน่ะดูข้างบนนี้อ๋อข้างบนนี้ครับผมแหมช่างแอบชื้อโอเคเราเล่นอยู่ดีกระตุกแต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 กเฉยเลยแหมหายแล้วครับโอเคตาย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 เอ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีกระตุกเฉยเลยงงโอ้ยโอ้โหลุ่มมา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 โอ้จะตายกระตุกอะไรตอนนี้เนี่ยนี่ไงใช้ไงล่ะครับไอของที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยตกลงมันใช้ยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวกันเลยกดเนี่ยกดไงอ่ะกด B อ่ะเดี๋ยวกันนะผมขอวิจัยกันมีเปล่าเนี่ยฮะ
ไงวะไอ้ของที่เราเก็บมาฮะที่มันเป็นโซ่มันน่าจะใช้ปีนนะผมว่านะแต่ตอนนี้มันปีนไม่ได้เลยครับตายตายต้องฝึกนะฮะตายเนี่ยขึ้นไงอ่ะเดี๋ยวกันนะผมขอกดตรงนี้เหรอกดนี่หรือกดนี่หรือกดนั่นกดนี่ขอศึกษากันนะปลาขวานเล่นอีกอ่ะคืนเลยวะน่าคิดว่าน่าจะให้ปีนนะแต่มันกดยังไงอ่ะเดี๋ยวกันนี่ผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยฮะเกมออกมาระยะหนึ่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงวะไปนี่ก็ได้วะผมขอลงไปที่ A หีบที่เราเก็บของมากันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่เราเก็บแป๊บหนึ่งนะผมขอศึกษาแป๊บหนึ่งดูวิธีการต่างๆนี่คือแผนที่ต่างๆที่เราผ่านมามันต้องมีอะไรเดี๋ยวนะ L B เลเวล2นะครับเห็นเขาว่าเดี๋ยวกันนี่ลงมาอ๋อรู้แล้วทำไมอ่ะต้องขึ้นได้นี่นะอุ๊ยตกมาตายแกเนี่ยแหละครับปัญหาอยู่ตรงมันไปยังไงนะตู้ไว้นี่ไปก่อนเก็บเวลไปก่อนกันฮะผมนี่ชอบไปยืนใกล้ตู้มันจริงเอามาเฮ้ยจะตายหาเนี่ยจะตายเป็นเรื่องนี้ได้ไงความไปแดกโอเคกดตรงนี้กดตรงนั้นกด Y กดเฮ้ยอย่าเดี๋ยวกันกดขึ้นกดลงผมขอศึกษาดิเล่นยังไงวะแล้วก็กดขึ้นยังไงเลยขึ้นไปได้ครับเนี่ยเอ้าตัวไปกันไปกดโหลดเช็คพอยต์ซะงั้นเดี๋ยวกันนะเอางี้เราต้องไปเก็บอันนี้ใหม่ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูอ่ะผ
ผมได้ไปกดโหลดเช็คพอยต์ตัวนี้แหละไม่เป็นไรครับเผื่อมันจะมีอะไรบอกเราโอ้ยนี่ลืมไปมันมีวิชานี่นี่หว่าโถขึ้นปั๊บปั๊บหีบเอาของไปแล้วฮะเราได้เอาของไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปลองวิชาตรงนั้นดีกว่าไอ้ตรงที่มันมีให้ขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าไปลองผมมาลองตรงนี้ผมตายแน่ๆมันสูงนะฮะไปลองวิชาตรงที่มันเตี้ยๆกว่านี้หน่อยแป๊บนึงโอ้ยวันนี้กะจะเล่นให้เจอบอสที่ไหนถ้าจะยากฮะเกมตอนนี้เล่นเรื่อยๆฮะมันเล่นเรื่อยๆเพราะว่ามันทางมันจะค่อนข้างจะเป็นเขาวงกตนิดนึงปั๊บปั๊บตรงไหนวะข้างบนนี่ปะนี่ผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้ถูกมากลับมาฝึกวิชาฮะปีนยังไงเนี่ยตรงที่มีคนตายอยู่เนี่ยเฮ้ยกดผิดก็ตายโหงอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็นะเนี่ยครับมันมีที่ลองวิชาเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะได้ไม่ต้องตายไงกดอะไรอ่ะเฮ้ยมันลองแป๊บนึงนะมันต้องมีวิธีสินะเฮ้ยยังไงอ่ะกด RT เนี่ยไอ้นี่มันน่าจะบอกอะไรสักอย่างนะอันนี้นะ A Combat ไม่ได้บอกอะไรเลยแป๊บนึงนะต้องมีอะไรสักอย่างครับเว้ยนี่ฮะมาหาฝึกวิชาที่มันเตี้ยๆเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมีเฮ้ยวิชาอะไรผมค้นพบวิชาเลยเฮ้ยมันเป็นกดลงกดไอ้นี่มันจะเป็นการที่แบบนี่ครับโอ้เป็นการกระทืบเหมือนกับเป็นการไอ้นี่ฮะน่าจะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำลายแบบเป็นกลุ่มฮะแบบเวลาเรากระโดดมาใครอยู่เป็นกลุ่มก็คือปุ้งมันน่าจะแตกกระจายแต่วิชานี้ยังไม่ต้องการครับเราต้องการวิชาปีนอย่างไรให้ถูกทางกันนะโอ้ผมขอฝึกกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอะไรแปลกๆได้อ๋อนี่อ๋อคลิปนี้กันกิ้งไอ้มีกระโดดแบบเร็วๆด้วยแป๊บนึงนะไอ้ตรงขวานี่ผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนเฮ้ยขวาอีกแล้วเดี๋ยวกันนะดูออปชั่นดิคอนโทรลแป๊บคืออะไรวะกดนี้เปล่ากดนี้เปล่าเนี่ยอยากขึ้นตรงเนี้ยฮะไม่รู้เราต้องไปตรงอื่นก่อนเราลองไปตรงอื่นก่อนก็ได้ฮะลองดูก่อนว่ามันมีอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเกมตอนนี้มันเป็นเนี่ยทุกจุดอ่ะที่เราหาทางไปไม่ได้ฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างเราอาจจะต้องเดินไปที่อื่นก่อนเพื่อจะไปเก็บของบางอย่างเพื่อจะมาผ่านตรงจุดนั้นนะฮะให้กูเหนื่อยแล้วเอ้าไม่น่าได้กินเลย
ต้องไปเจอตัวไอ้พายทะเลผีทะเลตายตายพวกนี้พยายามอย่าเข้าใกล้ตัวมันนะสมมติจะโดนโจมตีตายเนี่ยฮึบชับชับผมลองลงข้างล่างดูก่อนข้างล่างนี่มีอะไรอ่ะลงได้ไหมไม่น่าลงเลยดูเท่าไหร่ขึ้นก็ได้ขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ไปได้ไหมอ่ะอุ้ยกูเลือดลดทำไมบ้าเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นฮึบโอ้มันต้องมีวิธีสินะตายด้วยตังโอ้ยโอ้โดนไอ้น้ำเลือดลดด้วยงั้นจะสู้ไอ้พวกนี้ได้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะเก่งขึ้นไหมเนี่ยนะเพราะเลเวลเราสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะรู้สึกตีแล้วมันตายง่ายขึ้นเฮ้ยอย่าเข้าใกล้ตัวมันเดี๋ยวตายเลือดเราน้อยๆอยู่สึกเราจะเก่งขึ้นนะวิ่งไปวิ่งมาเก่งเฉยเลยแง่มันมีวิธีเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้กันแล้วกันนะหาวิธีกดขึ้นไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปหาวิธีการใช้ปุ่มกดกันนะปุ่มมันก็มีอยู่แค่นี้มันจะมียากอะไรตรงไหนว่าเกมเนี่ยรู้ทำอย่างนี้รู้ทำอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้ก็มันอาจจะใช่เดี๋ยวกันนะเอาไว้ว่าผมหาวิธีอันนี้กันเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อไหมไม่ได้ฝึกวิชาปีนมาด้วยสิโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้กันแล้วกันหาวิธีขึ้นไม่ได้โอ้ยตายจริงเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าทำยังไงโอเคครับผมสวัสดีครับแม่งเลยโมโหโมโหโมโห